สวัสดีค่ะทุกคนหน้าตาจะง่ายง่อยกันหน่อยนะคะคนนี้ทำนาฬิกาข้อมือแล้วค่ะนาฬิกาข้อมือผลไม้เนี่ยค่ะเราก็เพิ่งจะรู้สึกตัวนะตอน6 โมงเย็นไปตลาดตอนเที่ยงทุกคนผ่านไปกี่ชั่วโมงเรารู้สึกว่าเราซักผ้าแล้วเราไม่มีเวลาดูเราก็เลยไปถามลูกว่านาฬิกาฉันอยู่ไหนนางนี่ก็บอกว่าฉันไม่รู้แล้วพ่อก็บอกว่าฉันบอกเธอเลยนะเขาก็ด่าคำหยาบทุกคนมีแต่คำหยาบออกมาเลยนะเป็น10 นาทีย้อนขับรถไปถึงที่ตลาดเขาก็ลงจากรถนะวิ่งไปหาดูตรงที่จอดรถที่เดิมหมอก็บอกว่านาฬิกามันเคลื่อนที่แล้วเขาก็โมโหใหญ่เลยฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าให้ลูกถือฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าให้เขาจับเรื่องของเรื่องพวกเราไปที่ตลาดแห่งนั้นแหละนะแล้วทีเนี้ยลูกร้องอยากได้นาฬิกาข้อมือกับพนักงานแล้วพนักงานอ่ะเขาก็เลยไปเอาสติกเกอร์มาให้นางได้สติกเกอร์นางก็เลยวางนาฬิกาในรถเข็นนะเราคิดว่านะแล้วทีเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าลูกเราเนี่ยถือนาฬิกาไว้อยู่พวกเราก็พากันกลับมาบ้านพอกลับมาถึงบ้านเราก็คิดว่าลูกเรานะใส่นาฬิกาไว้ที่ข้อมือเขานะด้วยความคิดแบบนั้นแล้วเราก็ชะงนใจเราซักผ้าแล้วเราไม่มีเวลาดูนะเราก็เลยถามลูกว่านาฬิกาไปไหนนางนี่ทำเป็นไก่ตาเตี่ยเหมือนกูไม่รู้คือแบบเราก็เดินมาถามพ่อเขาว่าเธอเห็นลูกวางนาฬิกาตรงไหนไหมไอ้นี่ก็ด่าเลยด่ามีแต่คำหยาบออกมาเลยคือแบบโอ้โหมึงเก็บไม่อยู่ไงคะนะเขาก็บ่นนะว่านาฬิกาฉันซื้อให้เธอมันไม่ใช่ถูกๆนะเดือนละ1,200 เหรียญนะเออแล้วเราก็มองซ้ายมองขวานะทุกคนเราก็อยากจะไปดูราคาจริงดูว่ามันใช่ไหม1,200 เหรียญแล้วทีนี้ก็ไปล็อกอินโทรศัพท์นะเพื่อที่จะค้นหานาฬิกาเราไม่มีเวลาเถียงแล้วทีนี้ก็ค้นหานาฬิกาในโทรศัพท์นะเพราะว่ามันจะจอยกันไว้อยู่แล้วก็เห็นอยู่ที่ตลาดแห่งนั้นนะที่เราไปพอขับรถไปถึงก็ไปหาพนักงานพอไปหาพนักงานพนักงานก็บอกว่าไปที่เคาน์เตอร์เลยมีอยู่เขาบอกเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าของใครทดลองไปถามดูนะ พอไปที่เคาน์เตอร์พนักงานก็ถามว่าเธอมาทำอะไรสาก็บอกว่าฉันทำนาฬิกาข้อมือของผลไม้หายเป็นของภรรยาฉันพนักงานก็ถามอีกว่าเธอจำได้ไหมว่ามันลักษณะยังไงสาก็เลยบอกว่าเป็นสายข้อมือสีฟ้าแล้วก็หันมาถามเราว่าใช่สายข้อมือสีฟ้าใช่ไหมก็บอกว่าใช่เขาก็หยิบขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงอะลามนะที่นาฬิกาข้อมือนะเพราะว่าเรากดอะลามให้มันดังว่าอยู่ในนี้จริงไหมอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในเนี้ยมันก็อยู่ในเนี้ยดัง1 นาทีประมาณเนี้ยนะมันก็ชี้จุดพิกัดให้เราเห็นนะว่าอยู่ตรงเนี้ยแหละนะแล้วทีนี้พนักงานเราก็กดอีกอะลามอีกพนักงานก็หยิบขึ้นมาพนักงานโออะลามก็บอกเงี้ยบอกว่าใช่นาฬิกาฉันเขาบอกว่าชื่อนี้บอกใช่นาฬิกาฉันอะลามดังใหญ่เลยก็บอกเงี้ยบอกใช่นาฬิกาฉันก็เลยขอบคุณเข้าไปนะทุกคนแล้วได้นาฬิกาคืนก็ขอบคุณเข้าไปอีนางเงียบกึบเลยนะไม่แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเลย
มาเล่ามาเราก็เลยมาเล่ามาแชร์นะคะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะ